คุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อชายครับพี่ชายเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ตอนนั้นคุณริสกับพี่ชายจีบกันยังไงครับตอนนั้นเจอกันยังไงเมื่อกี่ปีที่แล้วฮะก็เขามาพักที่บังกะโลลุงผมเสร็จแล้วผมก็ทำงานที่นั่นก็เจอกันทุกวันกินข้าวมั่งไปเที่ยวมั่งก็เจอกันก็รักกันเสร็จแล้วก็มีลูก2คนลูกผู้หญิงฝาแฝดครับตอนนี้อายุ27ปีแล้วโอ้โหครับแล้วก็อยู่ด้วยกันก็28 29ปีแล้วครับแล้วมีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมกันไหมครับมีครับแต่ต้องผ่อนคลายคือว่าคนละวัฒนธรรมครับแต่ว่าเราก็อยู่กันได้คือว่าต้องมีความเข้าใจกันแล้วตอนนั้นพี่จีบพี่ลิสเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษฮะภาษาอังกฤษครับจีบภาษาอังกฤษเลยครับว้าวตอนนั้นผมก็พอพูดได้นิดหน่อยฉันพูดภาษาไทยไม่ได้ตอนนั้นค่ะพี่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยครับตอนนั้นแล้วทำไมถึงหลงรักคนทางใต้ครับไม่หลงรักหนุ่มแคนาดาแคนาเดียนชอบนิสัยแล้วก็รูปล่อรูปล่ออาจารย์รู้จักเกาะพะงันได้ไงครับก็ได้มาเที่ยวจากอินโดนีเซียแล้วก็พ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่ก็ไปพม่าไปเยี่ยมพม่าสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาภาคใต้แล้วก็มีเพื่อนเขาบอกว่าถ้ามาภาคใต้ก็ต้องไปเกาะพะงันเกาะพะงันมันไม่ชื้นก็เป็นธรรมชาติเยอะแล้วก็ฝนมากที่เกาะพะงันค่ะเลยตกหลุมรักเลยอยู่มาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ28กว่า29ปีค่ะครับผมขอบคุณที่เล่าตำนานรักให้ฟังนะครับจ้ะขอบคุณ